อ่ะจากเรื่องนี้มาดูอีกเรื่องนึงก็มีการประท้วงกันบุกกระทรวงสาธารณสุขนะคุณผู้ชมฮะเรียกร้องให้คุณอนุทินชาญวิรกูลออกมาตอบคำถามเรื่องการจัดซื้อวัคซีนนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขครับนำโดยไบชินวัตรจันกระจ่างได้นำแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีพร้อมด้วยกลุ่มอาชีวะเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มแดงก้าวหน้า63ได้นำมวลชนจำนวนหลายร้อยคนนะครับไปจัดกิจกรรมทวงถามประเด็นเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด19ชนิด mRNA จากนายอนุทินชาญวิรกูลเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางกลุ่มก็เคยมาดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยื่นคำขาดบอกว่าให้คำตอบเนี่ยขอคำตอบภายใน7วันนะครับทีนี้เมื่อวานก็ครบ7วันก็เดินทางไปทวงคำตอบนี่นะคือก็ได้มีการประกาศผ่านรถขยายเสียงนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนมาที่บริเวณประตูฝั่งสถานีรถไฟฟ้า MRT สาธารณสุขเมื่อมาถึงก็ถูกตำรวจเนี่ยสกัดกั้นเอาไว้โดยตำรวจได้มีการถือโล่และเตรียมถังดับเพลิงพร้อมกับรถควบคุมผู้ต้องหาเอาไว้ต่อมาทางตำรวจได้มีการประกาศบอกว่าการชุมนุมดังกล่าวนี้เป็นการกระทำความผิดตามพรกฉุกเฉินและให้ผู้ชุมนุมเนี่ยยุติการทำกิจกรรมแต่ว่าผู้ชุมนุมไม่ยุติหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมนะครับก็ได้มีการไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณประตูทางเข้านะครับโดยนำหุ่นจำลองเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็นำแผ่นป้ายจำลองรูปเข็มฉีดยาระบุข้อความว่าซิโนแวคโมเดอร์นาและไฟเซอร์ปักลงไปที่ร่างของหุ่นจำลองแล้วก็มีการพูดคุยปราศัยเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้าวัคซีนขณะที่แกนนำอย่างนายไบร์ท ชินวัตรก็ได้มีการปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะโจมตีนายอนุทินที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ฝีมือในการบริหารงานด้านสาธารณสุขนะครับทำให้ประชาชนต้องอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 และไม่มีการวางแผนจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพดีมาฉีดให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งเรียกร้องให้คุณอนุทินออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องของการนำเข้าวัคซีนนี่นะครับแล้วก็มีการประกาศบอกว่าเนี่ย 5:00 น.ถ้าไม่เปิดประตูเดี๋ยวจะหาทางเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปนอนอยู่หน้ากระทรวงอดอาหารเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะคำถามที่ผมอยากจะถามกับคุณอนุทินคุณทนได้อย่างไรวันนี้ผมขอแค่คุณออกมาตอบว่าข้อเรียกร้องที่เราบอกว่าขอให้ท่านจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์หรือวัคซีนตัวอื่นที่ไม่ใช่วัคซีนซิโนแวคให้ประชาชนได้หรือไม่คุณออกมาตอบจะได้หรือไม่ได้คุณออกมาตอบตอบแล้วเราก็ตัดแต่ถ้าวันนี้ไม่ออกมาตอบผมยืนยันนะผมจะนอนรอจนกว่าคุณอนุทินจะให้ต่อมาเวลา 5:00 น.ตามที่ประกาศครับทางผู้ชุมนุมได้มีการตั้งแนวเข้าไปปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็เลยมีการจับกุมตัวไบร์ท ชินวัตรเป็นคนแรกและนำตัวไปควบคุมไว้ในรถห้องขังนะครับแต่ทางกลุ่มอาชีวะก็ยังพยายามที่จะเรียกว่าพังแนวกั้นกำแพงโล่ของตำรวจนะครับตำรวจก็ได้มีการปะทะกันจนกระทั่งมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกด้วยนะครับเหตุการณ์ก็มีการชุลมุนมากขึ้นครับแล้วก็มีการปะทะกันแล้วก็มีการฝั่งผู้ชุมนุมเองก็มีการใช้อิฐตัวหนอนเนี่ยไปทุบหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บคนนึงก็คือดาบตำรวจสิทธิชัยทรัพย์สมบูรณ์นะฮะนี่นะครับนอกจากนี้ยังมีตำรวจที่ถูกทำร้ายศีรษะบวมปูดอีก2นายเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะครับเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับการกำลังจับนายเจ้าหน้าที่อยู่นะครับขอให้ปล่อยรถออกไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นมิตรกับทุกคนนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับขอเตือนให้ท่านถอยไปนะครับเรามาทำหน้าที่ตามกฎหมายนะครับขอความกรุณาท่านอย่าทำแบบนี้นะครับท่านกำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่อยู่นะครับนี่นะครับต่อมาพอเหตุการณ์สงบลงทางตำรวจได้มีการยึดรถกระบะที่มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงของผู้ชุมนุมแล้วก็มีรถกระบะของผู้ชุมนุมที่มาด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการนำตัวไบร์ท ชินวัตรเนี่ยขึ้นรถห้องขังนำตัวไปไว้ที่ตชร.ภาค1คลอง5ปทุมธานีครับเมื่อ4ทุ่มนะฮะที่โรงพักเมืองนนทบุรีนะครับพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ได้แถลงข่าวในกรณีที่เกิดขึ้นนี่นะฮะโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้บอกว่าผู้ชุมนุมแจ้งไว้ก่อนแล้วว่าครบ7วันเนี่ยนะครับจะมายื่นหนังสือทวงถามเรื่องวัคซีน
ก็เลยมาชุมนุมเพื่อทวงถามความคืบหน้าซึ่งตำรวจเองในวันนั้นก็ทำงานตามปกตินะครับก็ได้มาเจรจาพูดคุยแบบไม่ใช้กำลังซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบว่ามีการไปปั่นหรือยุยงยังไงให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ใช้ไม้และก็อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปกระทืบและก็ทำร้ายตำรวจก่อนนะครับนะฮะพอเสร็จปั๊บก็วิ่งหนีไปแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็สามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้2คนนะครับและก็เอาตัวเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไปแล้วก็คือ1ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับยุยงปลุกปั่นและก็ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่คิดว่านะครับผู้ชุมนุมเนี่ยจะใช้กำลังขนาดนี้เพราะทางตำรวจก็ได้มีการพูดคุยปกติเพราะทุกครั้งที่มาชุมนุมก็มีการพูดคุยก็เรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการมาชุมนุมแบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจและก็ยอมรับในดูในข้อกฎหมายแบบนี้ด้วยนี่นะครับฟังเสียงท่านหน่อยครับภาพก็เห็นอยู่แล้วพวกเราพยายามอดทนอดกลั้นใช้ความเจรจาใช้การพูดผู้กับก็พูดหลายรอบแล้วว่าผิดก็ต้องไม่คิดว่าเขาจะใช้กำลังขนาดนี้แต่ทุกครั้งที่มาก็เห็นรู้เรื่องกันดีแต่ครั้งนี้ก็เตรียมการไว้อยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้เวลาที่รวดเร็วมากนะนาทีกว่าแล้วก็ออกเลยแต่กองร้อยก็พยายามบล็อกอยู่ข้างในกับข้างหน้ากับข้างข้างเขาก็พยายามวิ่งหนีออกไปก็ยังจับได้แกนนำที่พามาครั้งนี้แต่ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเรื่องอะไรเราก็คุยกันได้เรื่องวัคซีนก็พี่น้องประชาชนก็ทราบอยู่รัฐบาลเขาก็พยายามดูแลพี่น้องประชาชนอย่างนี้พยายามหาอย่างนี้นี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็ไปทวงถามนะเรื่องของวัคซีนแต่ว่ามันก็ผิดพรกฉุกเฉินห้ามชุมนุมมั่วสุมนะคะ